มัดหลุดนะครับแล้วก็เตะขาสามารถต่อยอาวุธขวาแล้วทีมงานเราตีปลายทางนำพลเดินเข้าหาตลอดสามารถฟันศอกถีบไปที่ลำตัวสามารถโดนกระผากับนำพลหนองกีเผายุทธฝ่ายน้ำเงินยกที่4เริ่มมาสักนิดนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีวันนี้บรรยากาศภายในสนามแม่นขนาดไปหมดก็คงจะทำลายประวัติการอีกครั้งนะครับสิบวันทรงใจวันเกิดสนามวันนี้นำพลเดินเข้าหาสามารถสวีขวานำพลเตะขานำพลเดินเข้าหานะครับยกที่4สามารถโยนข่าวขวาลำตัวแล้วผลักออกไปนำพลเดินเข้าหายับซ้ายแล้วเตะขวาพลาดไปคนดูเฮตึงทั้งสนามเลยวันนี้ไม่มีที่นั่งแล้วนะครับคนดูต้องปิดห้องขายตัวเวลาประมาณทุ่มเศษเราต้องปิดห้องขายตัวนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีศึกวันเกิดสนามศึกวันทรงชัยรับวันเกิดสนามนะครับวันศุกร์ที่2ธันวาคมถ่ายทอดสดโดยช่อง9อสมทยกที่4ระหว่างสามารถพยัคฆ์อรุณฝ่ายแดงกับนำพลหนองกีเผายุทธฝ่ายน้ำเงินนำพลเดินเข้าหาทำอะไรไม่ถนัดสามารถโยนเข่าซ้ายนำพลเตะขวานำพลต่อยขวาเบาๆไม่ถนัดนักนำพลแยบซ้ายแล้วเตะขวาลำตัวสามารถจับขาไว้นำพลดิ้นหลุดออกไปนำพลเดินเข้าหาสามารถถีบซ้ายนำพลเก็บทันก็มาหมดยกที่4ขึ้นยกที่5ยกสุดท้ายแล้วสามารถพยัคฆ์อรุณฝ่ายแดงกับนำพลหนองกีเผายุทธฝ่ายน้ำเงินมาโชว์ด้วยใบกระเตะซ้ายเตะขวาก้านคอวันนี้รางวัลพิเศษจากบริษัทอันเจอร์ซินจำกัดยังมีเช่นเดิมนะครับจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทเตะก้านคอสับปะรดเข่าลอย 10,000 บาทแต่ยิ่งไปกว่านั้น MCC ศูนย์กลางรถยนต์มหานครถนนสุโขทัยมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะรับ 5,000 บาทใครก็ได้นะครับชนะรับเอา 5,000 บาทนำพลเตะขวาสามารถเตะซ้ายแล้วพลเตะขวาทั้งตัวนำพลติดขวายกที่5ยกสุดท้ายแล้วสามารถเตะขวาคนเย็บซ้ายและเตะขวาติดที่เข่าทีขวาและตัวสามารถเตะขวาเป็นการโชว์ศิลปะมวยไทยของสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับนัดมาลาอีกแล้วนำคนเย็บขวาแล้วต่อยซ้ายก็ที่หน้าสามารถเย็บซ้ายสามารถเตะก้านคอนะครับนำคนเตะแกจะเตะกราดเขาเลยแต่ไม่โดนนะครับแต่ตัดสินยังมอบนะครับเตะก้านคอคนแตกขวาคนยับซ้ายเข้าที่หน้าอกสามารถวนออกมาทางซ้ายถีบซ้ายยันไว้ที่หน้าท้องนำคนยับซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายเข้าที่หน้าสามารถทำลูกหลอกครับมาพ้นต่อยซ้ายต่อยขวาแต่ยับซ้ายเข้าที่หน้าถูกสามารถโยนเข่าซ้ายที่ลำตัวนำคนปอดเอวไว้ถีบเข่าขวาไม่ถนัดนะครับปอดกันระยะประชันชิดเกินไปเป็นยกที่5แล้ววันนี้บรรยากาศภายในสนามมวยเวทีลุมพินีแน่นขนาดทำลายประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับศึกวันทรงชัยนัดประเกิดสนามถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีต่างคนต่างประกบเข่าในกันกลางเวทีสามารถตีเข่าขวาต่างคนต่างแย่งกันต่อในอยู่นะครับนำพลตีเข่าขวาไปกวางเชิดแล้ว
ผู้ต่อไปจะเป็นการถ่ายทอดสดแรมโบ้นะครับกับหลังสวนพันยุทธภูมิติดตามชมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการถ่ายทอดสดๆนะครับนำพลเดินเข้าหาเตะขวาลำตัวนำพลโยนเข่าขวาต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วสามารถแยบซ้ายเข้าที่หัววันนี้ภายในสนามมวยลุมพินีนะครับแน่นทั้ง4ด้านเลยทีเดียวสามารถถีบขวากันไว้สามารถฟันศอกกลับนะครับอาจจะโดนตาดนะครับไม่ถนัดนักหมดยกที่5ยกสุดท้ายชูมือให้ฝ่ายแดงนะครับสามารถพยัคฆ์อรุณฝ่ายแดงสามารถ